ับมือนึงที่เฮาได้ดีแล้วอ่ะอย่าลืมพี่ลืมน้องอย่าลืมบ้านเกิดเมืองนอนเฮาเกิดมาเป็นคนอีสานต้องรู้จักซอยเหลือผู้อื่นต้องรู้จักมีน้ำใจแบ่งปันจำไว้เด้อลูกเด้อครับแม่ผมไม่กล้าสัญญาหรอกนะครับว่าผมจะอยู่ที่นี่ได้นานหรือเปล่าแต่ผมจะพยายามทำทุกวันที่อยู่ที่นี่ให้ดีที่สุดครับผมว่ายังมีเด็กอีกมากมายที่ยังขาดโอกาสผมอยากให้พวกเขามีความรู้และก้าวทันโลกภายนอกมากกว่านี้ครับแต่ถ้าถามพ่อก็อยากให้ลูกเป็นนักการเมืองเลยเพราะว่าบ้านเมืองเฮาเนี่ยสิเจริญหรือบ่เจริญก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของนักการเมืองฐานะการเมืองบ่มีคุณธรรมจริยธรรมมันก็ยากที่ชาวบ้านตาดำๆสิลืมตาอ้าปากได้โอ้ยแม่นสิอยากกลับขึ้นมาเฮ็ดหยังบ้านนอกคือสิตายนี่กลับมาก็สิได้เฮ็ดหยังอีกอย่างนึงน่ะพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วท่านสิมาอยู่กับไผยังหน่อยบ้านเกิดของเฮามันก็มีความทรงจำดีๆมากมายเลยเด้และท่านกลับมาท่านรู้สึกมีความสุขทุกเทื่อเลยแต่สิท่านไปแซ่ล่ะแต่ว่ากลับมาบ้านเฮาอ้อมกอดบ้านเกิดแห่งนี้ที่พาเรามาพบเจอท่านตั้งใจไว้ว่าเนี่ยแต่ท่านเรียนจบแล้วเสียวความหูที่เรียนมากลับมาพัฒนาบ้านเฮาครับสิ่งเดียวที่สิได้ชีวิตของท่านรู้สึกมีคุณค่าในตอนนี้คือกันและกลับมาตอบแทนแผ่นดินเกิดนี่ล่ะพวกของใส่เลือดเดียวกันลูกอีสานยังพูดจัดการพวกส่วนพวกนั้นเองบ่มีวันลืมบ้างเดี๋ยวสิบ่ปล่อยมันไปสร้างความเดือดร้อนในบ้านเมืองของเดือดร้อนถ้าบ่แม่นเฮาอ่ะก็สิแม่นไผวะถ้าบ่มีคนลุกขึ้นสู้พวกเฮาก็สิตกอยู่แต่อำนาจของคนซั่วๆตลอดไปใช่ครับเรามาทำเพื่อบ้านเมืองที่เรารักกันนะครับเฮาสิอบกอดบ้านเกิดของเฮาเอาไว้ที่จะต้องแลกด้วยชีวิตเฮายอมมาเด้อพวกพี่น้องของเฮาให้กลับมาเจ้าสิไปอยู่ไสก็ให้เจ้ากลับมากลับเต้าขึ้นบ้านเกิดมาเถิดให้กลับมากลับมาอยู่นำกันคือวันที่ผ่านมากลับขึ้นสู่อ้อมกอดบ้านเกิดเถิดกลับมากลับมาพักใจอยู่บ้านเฮากลับบ้าน